IoT เป็นแนวคิดการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับส่งข้อมูลเพื่อให้เราสามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Internet of Things หรือ IoT นั่นเองเช่นตัวอย่างที่แรกกล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติที่อยู่ในบ้านถึงแม้ว่าในเวลากลางคืนจะมืดก็สามารถจับความผิดปกติและส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองตัวอย่างที่สองราวตากผ้าสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่ที่ร่มอัตโนมัติเมื่อฝนจะตกโดยใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อราวตากผ้ากับพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกเสื้อผ้าก็ไม่เปียกและเมื่อฝนหยุดตกราวตากผ้าสามารถเคลื่อนตัวออกมากลางแดดตัวอย่างที่ยกขึ้นมาง่ายๆเหล่านี้คือไอเดียของ Internet of Things หรือ IoT นั่นเองเป็นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้อินเทอร์เน็ตขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง